แต่ถ้าคุณหยิบเหรียญเนี้ยซึ่งคุณมั่นใจว่าแท้แต่คุณเอาเหรียญเนี้ยไปให้เซียนดูแล้วเซียนบอกว่าเก๋แล้วคุณตกใจว่าเฮ้ยเหรียญนี้มันเก๋ดีวรยุทธ์ที่คุณศึกษามาถูกทำลายหมดแล้วแต่ถ้าคุณกล้าจะมั่นใจว่าเหรียญนี้มันแท้แล้วไม่เชื่อเซียนคุณก็จะยังคงหลักการในการพิจารณาเหรียญเพื่อไปดูเหรียญแท้อื่นๆต่อไปได้แต่ถ้าเหรียญที่คุณดูแท้แล้วมันเป็นเหรียญแท้จริงๆนะแล้วคุณไปให้คนอื่นดูแล้วเขาบอกว่าเก๋แล้วคุณเชื่อคุณไปต่อไม่ได้แล้วครับวรยุทธ์คุณถูกทำลายทันทีแต่ถ้าคุณไม่เชื่อเซียนคุณยังมั่นใจว่าเหรียญนี้แท้โดยเยื่อมั่นว่ากะไหล่แบบนี้ตัวตัดแบบนี้มันถูกต้องแล้วคุณก็จะมีความมั่นใจในการยึดหลักเกณฑ์หลักการนี้ไว้แล้วดูเหรียญอื่นต่อๆไปก็จะนะครับประสบความสำเร็จในการเล่นพระแต่ถ้าไม่เชื่อหลักเกณฑ์หลักการที่จับต้องได้ไม่เชื่อตัวเองเชื่อคนอื่นวรยุทธ์คุณก็จะถูกทำลายจะเลือกเอาแบบไหนคิดเอานะครับครับโอเคไม่ยากหรอกครับไม่ยากง่ายมากเลยเนี่ยผมถามว่าเวลาคุณอยากดูอะไรในห้องผมหยิบดูได้หมดเนี่ยโหวันนี้พอบอกว่าเหรียญผดเกิดจากการถอดบ็อกซ์ที่เป็นพระเก๋นี่ผมบอกว่ามั่วได้ใจจริงฮะผมไม่รู้นะว่าใครพูดนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปฟังมาแล้วเนี่ยนะครับคุณต้องเตือนเพื่อนๆคุณด้วยว่ามันไม่จริงนะครับนะไม่ตามเขาก็ถูกกำจัดนะแล้วนะเราทำไมจะต้องไปให้เขากำจัดเราด้วยครับเขาจะกำจัดเราได้ไหมเขามีสิทธิ์อะไรเขามีอาวุธอะไรมีพลังขนาดไหนมากำจัดเรามันไม่มีหรอกครับนะฮะเหรียญใช่ไหมถ้ามาพูดเรื่องเหรียญก็ต้องบอกแบบนี้ครับผมดูเหรียญเป็นแล้วเอานี้ในสำหรับคนที่ดูเหรียญเป็นในระดับหนึ่งอย่างผมนะครับครับผมเก็บเหรียญมีน้อยครับเหรียญ นะฮะสำหรับผมเล่นเหรียญผมก็ต้องการเหรียญที่เป็นสุดยอดครับคุณเข้าใจไหมอันนี้เป็นอย่างหนึ่งคือมันเป็นนิสัยของผมนะน้องๆมาหาผมอะบอกว่าพี่โอ๊ตพี่สุดยอดมากเลยพี่ผมขอติดตามขอเป็นลูกศิษย์ขอนู่นนี่นั่นผมก็จะพูดกับทุกคนแบบนี้เลยว่าอย่าคิดแบบนี้อีกเพราะอะไรรู้ไหมครับการที่คุณไปยกให้คนอื่นอยู่เหนือคุณมันเป็นวิธีคิดที่ผิดและอันตรายที่สุดฟังนะครับคุณเล่นฟุตบอลคุณไม่อยากเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในสนามเหรอครับคุณเล่นหมากรุกคุณไม่อยากเป็นคนที่เก่งที่สุดในวงการเหรอครับคุณเป็นนักกีฬาคุณไม่อยากเก่งที่สุดในประเทศเหรอครับแล้วลดคุณค่าตัวเองทำไมการที่คุณมายกให้ผมหรือยกให้ใครก็แล้วแต่ไปอวยเขาพี่สุดยอดนู่นนี่นั่นแล้วคุณไปอยู่ใต้เขาเนี่ยแล้วถ้าวันหนึ่งเขาใส่ร้ายคุณล่ะวันหนึ่งเขาคิดจะกำจัดคุณล่ะคนที่คุณยกให้เขาอยู่เหนือคุณเท่ากับเขามีสิทธิ์ชี้เป็นชี้ตายชีวิตคุณได้ถูกป่ะแล้วถ้าวันหนึ่งมีคนมาจ้างเขาให้ใส่ร้ายคุณน่ะก็ในเมื่อคุณยกเขาว่าคุณเคารพเขาถ้าเขาคิดจะใส่ร้ายคุณมันก็มีพลังพอที่จะฆ่าคุณได้ไงและทำไมคนเราชอบยกให้คนอื่นอยู่เหนือตัวเราไม่ดีนะครับผมจึงบอกเลยว่าถ้าเขาช่วยเราจริงๆสิ
เขามีบุญคุณกับเราจริงๆเราค่อยยกย่องเขาอย่างผมบอกเลยเคารพกันให้เกียรติกันพอแล้วแต่ถ้าจะคิดไปยกใครอยู่เหนือเราอ่ะให้ระวังนิดนึงคิดดีๆนิดนึงไม่สมควรทำจริงๆอันนี้คือความคิดผมนะครับอันนี้ก็อย่าไปเป็นประเด็นดราม่าอะไรมากมายฉะนั้นนะครับนะอย่าไปยกคนอื่นให้อยู่เหนือเราโดยที่เขาไม่ได้คนที่มีบุญคุณอะไรกับเราจริงๆอันนั้นคือหนึ่งเรื่องนะครับสองนะเห็นไหมครับคุณทำอะไรคุณต้องอยากให้สุดยอดที่สุดมันถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นๆเก็บพระผมถามจริงๆครับคุณไม่อยากมีพระที่สุดยอดเหรอครับคุณเป็นนักสะสมคุณไม่อยากมีสิ่งที่สุดยอดที่สุดอยู่กับตัวเราเหรอครับแน่นอนครับพอผมดูเป็นแล้วเหมือนผมเล่นฟุตบอลเป็นผมก็อยากเก่งที่สุดถ้าผมว่ายน้ำเป็นผมก็อยากเป็นนักกีฬาที่ได้เหรียญทองผมดูเหรียญเป็นผมก็อยากจะมีเหรียญที่สุดยอดที่สุดแค่นั้นเองผมเก็บเหรียญเก่าผมเก็บไม่ขายอย่าไปตีกรอบตัวเองเล่นมันทุกอย่างนั่นแหละครับเล่นซื้อขายก็ทำไปเถอะไม่ได้ผิดบาปอะไรเล่นเก่งราคาก็ทำไปเถอะไม่ได้ผิดบาปอะไรเล่นเพราะชอบก็ทำไปเถอะไม่ได้ผิดบาปอะไรพระใช้พุทธคุณก็แขวนไปเถอะไม่ได้ผิดบาปอะไรเล่นมันทุกอย่างนั่นแหละการเล่นพระเนี่ยมันคือการเข้าใจในสิ่งนั้นนะครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อนเมื่อคุณทั้งเล่นขายเล่นซื้อเล่นคุยเล่นโม้เล่นเก๋เล่นแท้เล่นมันทุกอย่างอะลองเล่นหมดแล้วคุณจึงจะมาถามตัวเองว่าเราอยากจะเล่นพระแบบไหนที่เรามีความสุขที่สุดถ้าคุณไม่เคยเล่นขายคุณจะรู้ไหมความรู้สึกของการขายพระได้คืออะไรถ้าคุณไม่เคยแขวนพระองค์หนึ่งไว้ตลอดติดตัวคุณจะรู้ไหมว่าการยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันอิ่มใจยังไงถูกไหมครับมันไม่ได้ผิดบาปมันคือสิทธิของเราคุณเล่นไปทุกอย่างแหละจนวันหนึ่งคุณเล่นครบทุกอย่างหมดแล้วคุณจึงมาถามใจตัวเองว่าคุณชอบอะไรอย่าจินตนาการเหมือนอาหารนะกินมันทุกอย่างครับสุดท้ายจึงจะรู้ว่าตัวเราอยากกินอะไรชอบกินอะไรเหมือนกันนะในมุมของผมคือผมดูเหรียญเป็นผมเก็บเหรียญเก่าแค่นั้นเองครับทำไมผมเก็บเหรียญเก่ามันหายากเวลาใครถามหยิบมาให้เขาดูได้คำโม้ร้อยคำคำโม้ครึ่งชั่วโมงมันไม่เท่ากับคนคนหนึ่งสามารถหยิบเหรียญนั้นมาวางแล้วไม่ต้องพูดอะไรถูกไหมครับเหรียญเก่าคือนะครับมันไม่ลดคุณค่าบางคนโจมตีเหรียญเก่าว่าดูยากก็เราดูเป็นน่ะฉะนั้นไอ้ดูยากดูง่ายไม่ต้องมาพูดกันผมดูเป็นผมรู้ว่านี่แท้ผมมีของหายากแต่บางคนอยากได้เหรียญเก่าคนนั้นบอกดูยากเล่นไม่จบนู่นนี่นั่นเอ้าผมดูเป็นมันก็ต้องจบแต่สำหรับพระใหม่เล่นขายก็ไม่ได้ผิดบาปเพราะอะไรนะแต่พระใหม่อ่ะที่เราไม่เก็บคือคนนั้นก็มีคนนี้ก็มีคนนี้ก็มีอ่ะกระแสเท่ได้ครับแต่ไม่ควรเอามายึดติดอะไรมากมายสำหรับผมใจของผมเป็นแบบนี้นะครับใจของผมก็คือนะฮะคือผมเก็บเหรียญเอาไว้ใช้พุทธคุณคำว่ามั่นใจในพุทธคุณคือนึกถึงเรื่องราวในเหรียญเราอุ่นใจหรือเปล่าเก็บไว้สร้างบารมีคำว่าใช้สร้างบารมีก็คือว่าคนที่เล่นพระยุคเดียวกันเนี่ยมีใครมีเหรียญหายากมากกว่ากันประมาณนั้นส่วนพระที่มีเยอะๆเล่นขายนะครับจะบอกผมไม่เล่นพระใหม่ก็ไม่ได้ผมเล่นแต่ผมไม่เก็บไงอันนั้นคือเล่นขายเล่นทำเงินก็เล่นไปนะครับก็เล่นมันทุกอย่างอ่ะนะครับก็ไม่ได้ผิดบาปอะไรก็ทำมันไปแต่ถ้ามาถามว่าผมเก็บพระแต่ผมเก็บพระเก่าแล้วพระเก่าคืออะไรคำว่าเก่าก็ง่ายๆคนไหนเกิดก่อนก็คือแก่ก่อนช
คุณเชื่อไหมบางคนเนี่ยยังตีความหมายของคำว่าพระเก่าไม่ออกเลยพระเก่าคืออะไรพี่ผมฟังก็งงนะเกิดก่อนคือแก่ก่อนเกิดก่อนคือเรียกพี่อ่ะคุณอยากรู้ว่าเหรียญเก่าคืออะไรคุณก็ไปดูดิว่าเหรียญอันไหนพศมันลึกสุดคุณอยากรู้ว่าผงเก่าคืออะไรคุณก็ไปดูดิประเทศไทยใครสร้างพระผงก่อนเขาก็คือเกิดก่อนก็คือเก่ากว่าผมว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่ครับผมก็ยังงงนะคือบางคนเหมือนกับทุกวันนี้เราเข้าวงการพระเนี่ยเราทำไมถูกเขาล้างสมองจนเหมือนกับต้องเชื่อพูดอะไรก็เชื่อผมไม่เข้าใจมันไม่ยากจริงๆไม่รู้ว่ายังไงอ่ะมันไม่ยากฉะนั้นผมเล่นพระผงผมดูผงเป็นผมก็อยากได้ผงสมเด็จโตครับผมดูเหรียญผมก็อยากได้เหรียญแรกของประเทศไทยครับนะถ้าผมเล่นหล่อผมก็อยากได้หล่อที่แพงที่สุดที่เก่าที่สุดของประเทศไทยครับเก่าคืออะไรเก่าคือสร้างก่อนและไอ้สร้างก่อนดูยังไงว่ามันแก่นั่นคือวิธีทางการเดินของผมในการเล่นพักนะครับโอเคโอ้โหเปิดโลกบูดูแพงนะครับก็ถามว่าดีไหมดีคำว่าพระศักดิ์สิทธิ์คือคนใช้แล้วขอได้จริงจริงบอกกันปากต่อปากนะครับนะครับอันนั้นก็คือพระที่เขาบอกว่าดีมันต้องดีจริงสิครับแต่มันแตกต่างนะมันแตกต่างมันมีรายละเอียดเรื่องดีมานด์ซัพพลายนะครับของดีจริงแต่ไม่แพงใช้ได้ไหมต้องรีบใช้สิครับก็ดีจริงแต่ไม่แพงเพราะอาจจะสร้างเยอะอย่าง25ศตวรรษอย่างเงี้ยผมยังต้องใช้25ศตวรรษติดตัวเลยครับมันก็แค่นี้เองครับพระเก่าตัวผมเนี่ยยังต้องมี25ศตวรรษติดตัวเลยไม่แพงแต่ทำไมต้องติดตัวพุทธคุณไงครับนั่นแหละครับแต่ถามว่าเอ้ยไม่แพงไม่เอาไม่เท่อยากได้แพงแพงแพงบางอย่างเวลาเกิดภาวะฉุกเฉินรถคว่ำรถยางแตกรถดับกลางป่าคุณนึกถึงพระแพงแล้วคุณอุ่นใจไหมล่ะหรือคุณนึกถึงพระดีแล้วคุณอุ่นใจเอาตัวอย่างของยกตัวอย่างง่ายๆรถดับกลางป่าไปกัน5คนคุณคิดว่าคนแขวนพระกับไม่แขวนพระสภาพจิตใจใครดีกว่ากันแล้วหลงป่ารู้ว่าตรงเนี้ยผีดุมีเสือมีกับระเบิดเก่ายุคสงครามคุณคิดว่าคนแขวนพระกับไม่แขวนพระสภาพจิตใจใครดีกว่ากันถึงเวลาที่คับขันจริงๆอ่ะพระที่เซียนบอกว่าแพงแต่คุณไม่รู้อะไรเลยกับพระพ่อขอมเนี่ยที่คุณรู้ว่าพ่อขอมนั่งสมาธิในการป่าช้ากันผีแน่ๆ25ศตวรรษที่คุณรู้ว่านะครับคนเสกเป็นใครบ้างมีประสบการณ์ M16 ยิงไม่เข้าคุณอุ่นใจกับอะไรแค่นั้นเองนั่นนะครับคือการสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ผมเป็นบ่อยผมขับรถไปกับน้องอ่ะโอ้ยรัดเข็มขัดดีไหมวะมันมีอารมณ์แวบหนึ่งคือออยู่กับหลวงพ่อไม่เป็นไรหรอกก็สภาพจิตใจดีจะคิดจะทำอะไรมันก็โล่งเพราะเรามั่นใจถูกไหมมันเหมือนขึ้นไปต่อยอ่ะนักชกอ่ะโอ้ยหลวงพ่อเป่ากระหม่อมมาแล้วไม่กลัวกูสู้ตายกูไม่แตกแน่ใส่เข้าไปแลกปัง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 คู่ต่อสู้ไม่มีอะไรที่ดีใจใจฟอแพ้เราการทำสงครามสมัยก่อนมีอาจารย์ดีเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์กูฟันไม่เข้าแน่เอาดีครับบู๊เข้าไปไอ้กูต่อสู้เห็นว่าโอ้โหทำไมทหารไทยแม่งมันอย่างนี้ก็กลัวเราก็ชนะนั่นแหละครับมันคือเรื่องราวของการสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์แค่นั้นเองคือทุกอย่างอ่ะมันเขามีคำอธิบายในตัวเขานะแต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเวลาพูดถึงวงการพระทำไมอ่ะทำไมในหัวเรามันไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยนะครับประสบการณ์พ่อแพรคือผมเจอกับตัวผมเองก็นี่แหละเจ้าอ้ําก็อยู่ในไลฟ์เนี่ยสมัยก่อนผมมีสตาร์ด้าสีดำผมก็ไปแต่งกล่องไฟไงจูนกล่องไฟไงนะเหยียบโอ้โหเนี่ยเอาง่ายๆนะ100เมตรรถผมขึ้น
104อ่ะ200เมตรนี่แน่นอนครับ104แน่นอนออกตัวปื๊ดหลังติดเบาะครับมันก็ชอบอยู่แล้วครับโอ้โหนะครับเหยียบติดตีนหลังติดเบาะขับรถกันได้ก็ไปเลยฟ้า RC มอเตอร์ไซค์ RC สีฟ้าจำได้เลยก็จะมีนะย้อนสอนมาอ้ําชนเต็มๆเลยปังอ้ําไม่กล้าลงรถอ่ะถามมาดิถ้ามันอยู่ในไลฟ์อ่ะผมก็ไม่กล้าเหมือนกันครับแต่นึกใจรถมีประกันประเภท1ไม่เป็นไรก็อาจจะเป็นเคราะห์กรรมที่ทำกันมาตายแน่นอนนึกในใจ104ลุงย้อนสอนไอ้อ้ําไม่ได้เบรกเลยครับปังตายแน่นอนทันตอนขับปาเจโร่อ้าวเหรอครับโอเคครับเนี่ยปรากฏว่าไม่เป็นไรอ้ํารถมีประกันไอ้อ้ําก็น่าสิทธิ์เปิดประตูรถลงไปหันไปลุงยืนอยู่กลางถนนแล้วชี้หน้าด่าผม2คนนึกในใจลุงเอ้ยเดินมาต่อยยังไม่โกรธเลยแค่ลุงไม่ตายก็โคตรโชคดีแล้วจริงๆนึกในใจตอนนั้นให้ลุงโดนมาต่อยเดินมาต่อยเรายังไม่โกรธเลยนะครับลุงก็จะแจ้งความจับด้วยตำรวจก็มากู้ภัยก็มาไอเรายังนึกสงสารลุงเพราะเรารู้กฎหมายว่าลุงย้อนสอนถ้าเราแจ้งความเป็นคดีไปปุ๊บเนี่ยลุงย้อนสอนมาลุงต้องมารับซ่อมรถให้เราด้วยเพราะประกันไม่ยอมเราก็บอกกับตำรวจว่าเราสนิทกับตำรวจนะบอกลุงนะครับว่าไม่ต้องเรียกประกันนะผมไม่เรียกประกันแล้วก็ทำความเข้าใจกับลุงอ่ะเซ็นสัญญาต่อตำรวจว่าเราจะไม่มีการหักหลังไม่เอาอะไรกันพอตำรวจคุยกับลุงลุงแกเข้าใจลุงแกก็ออกในรูปแบบที่ว่าเออแกน่าสงสารหน้ารถแกก็พังแกก็อยู่สองคนตายายผมก็ถามว่าผมก็เลยให้ตังลุงไปตอนนั้นให้ตังไป 3,000 แล้วรับซ่อมรถให้โคตรดีใจที่ลุงแกไม่ตายแน่นอนครับพอเวลาเจรจากันเสร็จปุ๊บก็ขอดูพระในคอแขวนพ่อแพครับพ่อแพใหม่ๆปู่ทวดใหม่ๆสององค์คือเราเจอกับตาเราเจอกับตัวเราจึงบอกว่าเออเนี่ยพระพ่อแพเนี่ยปู่ทวดเนี่ยทำให้คนไม่ตายโหงได้แค่นั้นเองมันคือสิ่งที่เราเจอกับตัวเราพี่ว่าทำไมพระสังฆราชถึงไม่แพงผมก็ไม่รู้ครับคือพระมีหมดคือในประเทศไทยอาจจะมีเสื้อผ้าร้อยยี่ห้อในประเทศไทยอาจจะมีสบู่หลายยี่ห้ออาจจะมียาสระผมหลายยี่ห้อถูกไหมฮะคุณก็ไม่จำเป็นที่ต้องซื้อยาสระผมทั้งทุกยี่ห้อคุณก็ไม่จำเป็นที่จะซื้อเสื้อผ้าใส่ทุกยี่ห้อแต่ยี่ห้อไหนที่คนใช้แล้วบอกว่าดีใส่ต่อกันแล้วดีก็ได้รับความนิยมบางแบรนด์ตอนนี้คนอาจจะยังไม่เคยลองใส่มากนะแต่เวลามีคนใส่แล้วมันดีบอกปากต่อปากแบรนด์นั้นก็จะขึ้นมามีค่านิยมก็แค่นั้นเองครับทำไมเราจึงให้ความสำคัญกับพระเครื่องมากมายคุณแขวนพระหมดทั้งประเทศเหรอครับผมว่าไม่นะแต่บางครั้งเนี่ยการสะสมพระเครื่องมันมีปัจจัยหลายอย่างบางคนสะสมเพื่อเก็งกำไรสะสมไม่ร้อยองค์ที่แบบดีๆถึงเวลาปุ๊บ80องค์เนี่ยนะสามารถขายเอาไปแลกพระหลักได้องค์นึงเมื่อเพิ่มคุณค่าอันนั้นก็อีกมุมนึงบางคือชอบส่วนตัวมีพระยิ่งเยอะมันก็เหมือนสะสมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาสะสมอะไรเนี่ยเวลาเห็นเยอะๆเรามีความสุขมันเป็นความสุขที่คนไม่มีไม่รู้หรอกอย่างเงี้ยมันก็คือแล้วแต่ไงมุมคุณทําอะไรกับพระเครื่องแล้วคุณมีความสุขคุณทําแบบนั้นอย่าไปเอาคําพูดคนอื่นมาจํากัดความสุขตัวเราเพียงแต่ถ้าเขาบอกว่าทำแบบนี้แล้วสุขคุณอยากลองดูว่าสุขจริงหรือเปล่าคุณก็ทำก็แค่นั้นเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือถ้าเราไม่โดนหลอกให้ซื้อพระเกศเราก็ไม่เจ็บช้ำเราก็ไม่มีความทุกข์ก็ก่อนจะทำอะไรก็ดูให้เป็นก่อนมันก็ประมาณนี้นะครับมันก็ประมาณนี้แหละครับโอเคเนาะเราคุยกันได้ทุกวันนะครับแต่อย่างนึงคือผมอยากให้คุณปรับทัศนคติความคิดของตัวเราให้ได้ก่อนถ้าเราปรับทัศนคติความคิดของเราให้ได้เราก็จะมีแนวทางการไม่ว่าจะเป็นเล่นพระเล่นปลาเล่นไก่ได้อะไรคืออย่างมีความสุขก็เท่านั้นเองนะครับนะคือคำว่านะฮะเจ้าอาวาสแต่ละวัดก็ยังพระดังไม่เท่ากันองค์ไหนมีประสบการณ์ก็ประมาณนั้นแหละครับพระแท้โดนตีเก้อันนั้นก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมครับคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับนะนักฟุตบอลในทีมค่าตัวยังไม่เท่ากันเลยครับมันนับภาษาอะไรฮะ
นะมันก็อย่าไปคิดอะไรเยอะเรามีความสุขแบบนั้นเล่นแบบนั้นนะครับโอเคไป